ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเฉินเซียงมองดูแววตาอันใสซื่อของซินโหรและอวินซือเหลียนในยามนี้เขาก็รู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆราวกับว่าชะตากรรมของพวกนางจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แม้ความรู้สึกสังหรณ์ใจนี้ไม่ได้ระบุว่าพวกนางจะมีเคราะห์ร้ายแต่มันก็ทำให้เฉินเซียงรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเขารู้ว่าอวินซือเหลียนเป็นจักรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสีกลับมาชาติมาเกิดดังนั้นเขาจึงคาดเดาว่าการเบิกเนตรพรสวรรค์พลังวิญญาณให้กับอวินซือเหลียนจะเป็นการกระตุ้นให้นางได้ระลึกอดีตชาติย้อนกลับไปในอดีตชาติจักรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสีสมควรพ่ายแพ้ศัตรูด้วยเหตุผลหลายประการเมื่อเฉินเซียงครุ่นคิดถึงประเด็นนี้เขาก็กังวลว่าจักรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสีได้ตกตายลงขณะที่จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเกลียดชังหากอวินซือเหลียนระลึกถึงอดีตชาติของตนเองก็มีความเป็นไปได้ว่านางจะถูกความเกลียดชังครอบงำจิตใจจนสูญเสียการควบคุมตนเองก็เป็นได้ปรมาจารย์เฉินทำไมเจ้าถึงพูดแบบนั้นอวินซือเหลียนขมวดคิ้วถามนางรับรู้ได้ว่าเฉินเซียงกำลังกังวลถึงบางอย่างน้องชายเฉินเจ้ากังวลว่าการเบิกเนตรพรสวรรค์พลังวิญญาณของท่านพี่จะทำให้นางไม่เหมือนเดิมอย่างนั้นหรือซินโหรกล่าวถามเช่นกันเฉินเซียงพยักหน้าซึ่งสีหน้าและแววตาของเขาแสดงออกอย่างจริงจังในระหว่างนั้นกระจกเทพหกวิถีลงจอดบนสถานที่เงียบสงบก่อนที่เฉินเซียงจะสร้างอุโมงค์จากต้นไม้ใหญ่และนำพาอวินซือเหลียนกับซินโหรเข้าไปในนั้นระหว่างเดินเข้าไปในถ้ำอุโมงค์อวินซือเหลียนและซินโหรต่างครุ่นคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เฉินเซียงพูดกับพวกนางเมื่อเข้ามาถึงด้านในสุดอวินซือเหลียนก็ถามขึ้นทันทีว่าปรมาจารย์เฉินเจ้ารับรู้บางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าใช่หรือไม่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอวินซือเหลียนมักความฝันแปลกๆที่ทำให้นางรู้สึกเหมือนผ่านเหตุการณ์บางอย่างทว่ามันเป็นความฝันที่คลุมเครือไม่ชัดเจนพี่สาวซือเหลียนข้ารู้เกี่ยวกับอดีตชาติของท่านและตัวท่านในอดีตชาติเป็นบุคคลที่ทรงพลังอย่างยิ่งเฉินเซียงกล่าวอวินซือเหลียนและซินโหรหันไปมองหน้ากันเองในทันทีเจ้ารู้เรื่องอดีตของข้าได้อย่างไรอวินซือเหลียนกล่าวถามน้องชายเฉินอย่าบอกนะว่าท่านพี่ในอดีตชาติเป็นจอมปีศาจร้ายซินโหรกล่าวถามไม่ใช่อย่างนั้นเฉินเซียงกล่าวก่อนจะถามกับอวินซือเหลียนขึ้นว่าพี่สาวซือเหลียนท่านยังมีความต้องการเข้าร่วมกับเผ่าพันธุ์เทียนมู่อยู่หรือไม่แน่นอนเผ่าพันธุ์เทียนมู่เป็นศัตรูคู่แค้นกับหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาและที่สำคัญพวกนางเป็นขุมกำลังที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งอวินซือเหลียนกล่าวแล้วจึงถอนหายใจประมาจารย์เฉินหากเจ้ากิจจะช่วยประสานให้ข้าเข้าร่วมกับเผ่าพันธุ์เทียนมู่ข้าก็ขอขอบคุณจริงๆตะแต่ตอนนี้ข้าเกรงว่าพวกนางอาจไม่รับตัวข้ากับน้องสาวเข้าร่วมขุมกำลังน้องชายเฉินหรือจะเป็นไปได้ว่าอดีตชาติของท่านที่มีความเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์เทียนมู่ซินโหรเอ่ยถามอย่างสงสัยอวินซือเหลียนก็เร่งถามเช่นกันเฉินเซียงยิ้มอย่างช่วยไม่ได้พี่สาวซือเหลียนดูเหมือนว่าตัวท่านในอดีตชาติจะเป็นบุคคลที่ทรงพลังที่สุดของเผ่าพันธุ์เทียนมู่โดยถูกขนานนามว่าจักรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสีหลังจากนั้นเฉินเซียงก็บอกเล่าเรื่องของจักรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสีเท่าที่เขาได้รู้มาให้อวินซือเหลียนกับซินโหรรับฟังมีหน้าท่านพี่ถึงมีความเก่งกาจทั้งที่ยังสาวยังแซ่ความแข็งแกร่งของนางในปัจจุบันสมควรใกล้เคียงกับจักรพรรดิกวงและจักรพรรดิเซียวแต่แน่นอนว่าท่านพี่อายุน้อยกว่าพวกมันมากนักและที่สำคัญนางอย่างถึงวิธีปรุงยาซินโหรกล่าวแน่ล่ะว่านางเชื่อเรื่องราวที่เฉินเซียงบอกเล่าปรมาจารย์เฉินเจ้าไม่ได้ล้อเล่นใช่หรือไม่อวินซือเหลียนกล่าวถามนางยังไม่อยากเชื่อเสียทีเดียวว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเฉินเซียงได้ดังนั้นจึงบอกกับอวินซือเหลียนเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของกวนย่านเฉารวมไปถึงสถานการณ์ของกวนย่านเฉาในปัจจุบันจากได้รู้ว่าเฉินเซียงยังคงกักขังจิตวิญญาณของกวนย่านเฉาเอาไว้อวินซือเหลียนก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะถึงอย่างไรกวนย่านเฉาก็ได้ชดใช้กรรมที่มันก่อเอาไว้แล้วกวนย่านเฉามีจิตใจเป็นหญิงสาวจริงหรือนี่ซินโหรรู้สึกแปลกๆเมื่อได้ยินเบื้องลึกเบื้องหลังของกวนย่านเฉาปรมาจารย์เฉินเป็นไปได้หรือไม่ว่าหลังจากข้าเบิกเนตรพรสวรรค์พลังวิญญาณแล้วข้าจะได้รับความทรงจำจากอดีตชาติอวินซือเหลียนขมวดคิ้วกล่าวถามหากข้าได้รับความทรงจำจากอดีตชาติมันจะมีผลอย่างไรกับตัวข้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่แน่ใจแต่หากพวกท่านไม่กลายเป็นคนชั่วร้ายมันก็เพียงพอสำหรับข้าแล้วเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มพี่สาวซือเหลียนพี่สาวซินโหรเมื่อถึงเวลานั้นความทรงจำของพวกท่านอาจได้ผสานกัน
ดังนั้นความคิดของพวกท่านทั้งสองจะสอดคล้องกันและด้วยการที่พวกท่านเป็นถึงจักรดิบ94ผู้สูงสง่าพวกท่านจะต้องดูแคลนข้าอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามข้าไม่มีปัญหาหากพวกท่านจะหมางเมินข้าแต่ข้าหวังเพียงว่าพวกท่านจะไม่ถูกความเครียดแค้นเข้าครอบงำจนกลายเป็นคนชั่วร้ายเฉินเซียงกล่าวนี้คือสิ่งที่เขาเป็นกังวลมากที่สุดจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรเจ้าดีกับพวกเรามากขนาดนี้อย่างไรกันที่พวกเราจะหมางเมินเจ้าซินโรยิ้มอย่างอ่อนหวานน้องชายเฉินข้าไม่มีทางลืมเจ้าอย่างแน่นอนปรมาจารย์เฉินพวกเราคู่พี่น้องจะไม่เป็นอย่างที่เจ้ากังวลข้ารับรองว่าความสัมพันธ์ของพวกเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอวินสื่อเหลียนยิ้มให้เฉินเซียงอย่างอ่อนโยนมันอาจไม่เป็นอย่างที่ท่านคิดเมื่อท่านได้รับความทรงจำจากอดีตชาติบุคลิกของท่านจะกลับคืนเป็นจักรพรรดิบัวสวรรค์94เชื่อได้เลยว่าจักรพรรดิบัวสวรรค์94จะต้องเป็นคนที่แข็งกร้าวดุดันอย่างยิ่งและสิ่งนี้จะลบล้างนิสัยใจคอของท่านในปัจจุบันเฉินเซียงถอนหายใจอวินสื่อเหลียนและซินโหรหันมองหน้ากันเองแน่นอนว่าพวกนางไม่คิดเหมือนกับเฉินเซียงปรมาจารย์เฉินปัจจุบันข้าคืออวินสื่อเหลียนและแม้ว่าข้าจะได้รับความทรงจำจากอดีตชาติแต่บุคลิกของข้าในพัพชาตนี้ย่อมมีอิทธิพลเหนือกว่าความทรงจำจากอดีตชาติอวินสื่อเหลียนกล่าวอย่างหนักแน่นข้าจะไม่ยอมให้ตัวตนในอดีตชาติเข้าครอบงำตัวตนในปัจจุบันเป็นอันขาดทางด้านซินโหรก็ได้พยักหน้าแววตาของนางดูขึงขังเอาจริงเอาจังถ้าเช่นนั้นข้าขอตรวจสอบพรสวรรค์พลังวิญญาณของท่านก่อนก็แล้วกันเฉินเซียงกล่าวการจะเบิกเนตรพรสวรรค์พลังวิญญาณเป็นทักษะพลังวิญญาณจำเป็นต้องใช้พลังฟู่หยวนปริมาณมหาศาลพูดจบเขาก็หันไปมองหน้าซินโหรก่อนหน้านี้ซินโหรเคยช่วยเหลือเฉินเซียงในการเบิกเนตรพรสวรรค์พลังวิญญาณและเหตุการณ์นั้นได้ชักนำไปสู่การบ่มเพาะดวงชะตา6วิถีสำหรับการเบิกเนตรพรสวรรค์พลังวิญญาณในครั้งนี้เฉินเซียงตั้งใจว่าจะทำการทดลองอีกครั้งซึ่งปัจจุบันหลักฐานพลัง6วิถีของเขามีความก้าวหน้ามากขึ้นจึงทำให้เขามีความพร้อมมากกว่าครั้งก่อนพี่สาวซินโหรข้าต้องการความช่วยเหลือจากท่านเฉินเซียงกล่าวร่างกายอื่นของท่านถือเป็นปัจจัยสำคัญก่อนหน้านี้ซินโหรใช้ร่างกายอื่นของนางถ่ายเทพลังฟู่หยวนจนกระทั่งเฉินเซียงบ่มเพาะดวงชะตา6วิถีขึ้นมาได้สำเร็จน้องข้าเจ้าเคยช่วยปรมาจารย์เฉินเบิกเนตรพรสวรรค์พลังวิญญาณมาก่อนอย่างนั้นหรืออวินสื่อเหลียนกล่าวถามนางไม่เคยรู้เรื่องการบ่มเพาะดวงชะตา6วิธีมาก่อนเนื่องด้วยซินโหรสัญญากับเฉินเซียงว่าจะเก็บเป็นความลับดังนั้นนางจึงไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้ให้อวินสื่อเหลียนรับรู้ร่างกายอื่นของข้าได้บ่มเพาะพลังด้วยเม็ดยาบัวม่วงสวรรค์และเม็ดยาละมุนจิตสิ่งนี้ทำให้พวกนางมีความก้าวหน้าในทุกด้านซินโหรกล่าวยิ้มยิ้มยามนี้ข้าพร้อมที่จะช่วยท่านพี่เบิกเนตรพรสวรรค์พลังวิญญาณแล้วเมื่อซินโหรนึกถึงดวงชะตา6วิธีของเฉินเซียงนางก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากซึ่งนางตระหนักดีว่าเฉินเซียงบ่มเพาะดวงชะตา6วิธีขึ้นมาจากพรสวรรค์พลังวิญญาณอวินสื่อเหลียนถือเป็นร่างต้นของนางหากว่าอวินสื่อเหลียนได้รับดวงชะตาวัฏจักรที่ทรงพลังความแข็งแกร่งของนางเองก็จะทบทวีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเฉินเซียงกำลังคิดว่าหลังจากอวินสื่อเหลียนได้รับความทรงจำจากอดีตชาติบุคลิกของนางจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างแน่นอนเนื่องจากครั้งที่เฉินเจินอีได้ระลึกถึงอดีตชาติที่เป็นจักรพรรดินีปีศาจวิญญาณหนีกว่าบุคลิกของนางก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแม้เฉินเซียงจะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับบุคลิกของจักรพรรดิบัวสวรรค์94แต่เขาก็ตั้งใจแล้วว่าจะช่วยปลุกความทรงจำให้กับอวินสื่อเหลียนเขาคิดว่าหลังจากจักรพรรดิบัวสวรรค์94จุติใหม่อย่างสมบูรณ์6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาก็จะมีคู่ต่อกรที่ทรงพลังเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันแดนหยวนเหนือกลายเป็นดินแดนที่เปี่ยมล้นด้วยพลังงานหากพิจารณาจากพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นเฉินเซียงก็คิดว่าอีกไม่นานอาณาเขตชั้นเซียนจะมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าอาณาเขตชั้นเทพในทุกด้านเมื่อถึงเวลานั้นเผ่าสวรรค์มารฝันกับเผ่าปีศาจมารฝันจะต้องเป็นสรรพสิ่งที่ทรงพลังอันดับต้นๆของอาณาเขตชนะเซียนแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาจะย้ายรกรากมาที่อาณาเขตชั้นเซียนเพื่อไม่ให้ขุมกำลังของพวกมันล้าหลังเผ่าสวรรค์มารฝันกับเผ่าปีศาจมารฝันด้วยเหตุนี้เฉินเซียงจึงมีความคิดที่จะปลุกความทรงจำของจักรพรรดิบัวสวรรค์94เพราะถ้าหาก6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาย้ายรกรากมาที่อาณาเขตชั้นเซียนเขาย่อมไม่มีความแข็งแกร่งมากพอจะต่อต้านพวกมันปัจจุบันเขามองว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการปกป้องแดนหยวนเหนือเอาไว้เพราะถ้าหากแดนหยวนเหนือตกอยู่ในครอบครองของ6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาวัฏจักรท้าพิภพก็จะต้องพังพินาศ
ยามนี้อวินสื่อเหลียนเอ็นตัวลงนอนบนเตียงตามที่เฉินเซียงสั่งให้ทำจากนั้นนางก็ผ่อนคลายจิตวิญญาณเพื่อให้เฉินเซียงเริ่มการตรวจสอบจิตวิญญาณของนางพี่สาวสื่อเหลียนยามนี้ข้าจะเริ่มการตรวจสอบจิตวิญญาณของท่านหลังจากข้าเสร็จสิ้นการตรวจสอบข้าจะวิเคราะห์ว่าต้องทำเช่นไรต่อไปเฉินเซียงกล่าวอวินสื่อเหลียนตอบรับเบาๆครั้นแล้วเฉินเซียงก็วางมือลงบนหน้าผากของนางโดยที่มีซินโหรเฝ้าดูอยู่ไม่ห่างซินโหรหวังว่าอวินสื่อเหลียนจะสามารถเบิกเนตรพรสวรรค์พลังวิญญาณได้สำเร็จและเมื่อถึงเวลานั้นอวินสื่อเหลียนจะมีความแข็งแกร่งทบทวียิ่งขึ้นปัจจุบัน6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตายังไม่ได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของแก่นพิภพแดนหยวนเหนือซึ่งพวกมันคาดเดาว่าในใจกลางแก่นพิภพมีพระแม่ผลึกสวรรค์ซ่อนอยู่แน่นอนว่าพวกมันไม่รู้เกี่ยวกับดวงจิตแห่งวัฏจักรและการมีอยู่ของสถานที่ที่เรียกว่าวังดวงจิตแห่งวัฏจักรอย่างไรก็ตามหาก6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาอยู่ในแดนหยวนเหนือเป็นเวลานานพวกมันก็มีโอกาสได้ทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้เฉินเซียงจึงต้องการให้จักรพรรดิบัวสวรรค์ก้าวสีจุติใหม่โดยสมบูรณ์เพื่อที่6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาจะมีคู่ปรับที่ทรงพลังซึ่งจะเป็นการซื้อเวลาให้เฉินเซียงพัฒนาการป้องกันวังดวงจิตวัฏจักรในความเห็นส่วนตัวของเฉินเซียงเขาคิดว่าวังดวงจิตวัฏจักรสามารถเคลื่อนย้ายไปสถานที่อื่นได้ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับแดนหยวนเหนือไปตลอดในขณะที่เฉินเซียงซินโหรและอวินสื่อเหลียนเก็บตัวอยู่ในถ้ำอุโมงค์ทางด้านนอกได้มีกองกำลังพยายามโจมตีม่านพลังอย่างบ้าคลั่งเกิดบ้าอะไรขึ้นกับเกาะมังกระแดงราชันอัคคีมันฝันตะโกนขึ้นยามนี้มันมาที่ตำแหน่งของราชันกระบี่มันฝันและถามขึ้นว่าราชันกระบี่จักรพรรดิก็วงส่งเจ้าไปตรวจสอบแก่นพิภพไม่ใช่หรือแล้วเจ้าได้ค้นพบสิ่งใดบ้างข้าค้นพบแท่นบูชาขนาดใหญ่ในแก่นพิภพราชันกระบี่มันฝันกล่าวแล้วจึงบอกเล่าเกี่ยวกับการสำรวจแก่นพิภพแม้ราชันกระบี่มันฝันจะดูเป็นคนกระล่อนเชื่อถือไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเฉินเซียงและอวินสื่อเหลียนแม้เพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นว่าเฉินเซียงสามารถพาอวินสื่อเหลียนกับซินโหรผ่านม่านพลังไปอย่างง่ายดายซึ่งมันทำให้เขาเชื่อว่าเฉินเซียงจะต้องล่วงรู้ความลับที่สำคัญของแก่นพิภพและวัฏจักรท้าพิภพราชันอัคคีมันฝันยืนอยู่บนหัวเรือลำใหญ่มันจ้องมองเกาะมังกระแดงโดยตระหนักได้ว่าตนเองประเมินวัฏจักรท้าพิภพต่ำเกินไปทายาทปีศาจต้นกำเนิดไม่ธรรมดาเลยจริงๆอวินสื่อเหลียนสมควรได้รับการช่วยเหลือจากมันราชันอัคคีมันฝันกล่าวด้วยสีหน้าบึ้งตึงดูเหมือนพวกเราจะต้องหาวิธีกำจัดทายาทปีศาจต้นกำเนิดให้ได้ป่านนี้แล้วข้ายังไม่เห็นว่าจักรดีเซวเดียกับจักรพรรดิวงจะปรากฏตัวดูท่าพวกนั้นจะสิ้นหวังเสียแล้วราชันกระบี่มันฝันกล่าวหากจะให้เหล่าราชันผนึกกำลังกันเองย่อมไม่มีทางทะลวงผ่านม่านพลังนี้ไปได้ราชันกระบี่ฉไหนเจ้าถึงพูดจาเลอะเทอะเช่นนี้สำหรับม่านพลังนี้ตราบใดที่พวกเราช่วยกันโจมตีมันจะต้องพังทลายลงอย่างแน่นอนราชันอัคคีมันฝันกล่าวมันมีความมั่นใจเป็นอย่างมากในขณะนั้นหญิงสาวรูปงามก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งนางก็คืออวินไปเหลียนพี่สาวร่วมสายเลือดของอวินสื่อเหลียนท่านลุงราชันท่านไม่ได้พบสื่อเหลียนที่แก่นพิภพหรอกหรืออวินไปเหลียนกล่าวถามด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานพร้อมสายยิ้มพริ้มพรายใช่ข้าไม่ได้พบนางในแก่นพิภพราชันกระบี่มันฝันตอบกลับด้วยรอยยิ้มแช่มชื่นเสี่ยวไปเหลียนมันนานเท่าใดแล้วที่พวกเราไม่พบเจอกันจะว่าไปแล้วเจ้าก็ดูงดงามขึ้นไม่น้อยท่านลืมแล้วหรือว่าพวกเราเพิ่งพบกันเมื่อไม่นานนี้อวินไปเหลียนกล่าวยิ้มท่านลุงราชันอันที่จริงพวกเราก็คุ้นเคยกันมานานมากแต่แล้วจู่ๆท่านมาชมว่าข้างดงงามขึ้นแบบนี้หรือท่านจะกำลังคาดหวังสิ่งใดจากข้าอยู่ราชันอัคคีมันฝันแค้นเสียงชิงชังในลำคอจากนั้นมันมองไปยังอวินไปเหลียนโดยหรี่ตาแคบหากอวินสื่อเหลียนอยู่ในเหตุการณ์นี้นางจะต้องรับรู้ได้ว่าราชันอัคคีมันฝันและราชันกระบี่มามารามาแร่นต่างเคยมีสัมพันธ์สวัสดกับอวินไปเหลียนเช่นเดียวกันปัจจุบันอวินไปเหลียนมักอยู่ใกล้ชิดกับจักรพรรดิกวงดังนั้นราชันอัคคีมันฝันและราชันกระบี่มันฝันจึงไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับนางด้วยเหตุนี้ยามที่อวินไปเหลียนต้องการขอความช่วยเหลือเหล่าราชันจึงไม่อาจปฏิเสธได้เพราะต่างก็คาดหวังถึงสิ่งตอบแทนจากนางราชันทั้งสองยามนี้ไปเหลียนมีเรื่องต้องรบกวนหวังว่าพวกท่านจะยินดีช่วยเหลือข้าจู่ๆอวินไปเหลียนก็กล่าวขึ้นอย่างจริงจังเชิญเจ้าว่ามาได้ราชันอัคคีมันฝันกล่าวถ้ามันเป็นเรื่องยากเกินไปข้าก็ขอผ่านราชันกระบี่มันฝันกล่าวด้วยรอยยิ้ม
จ้าควรรู้ว่าท่านลุงเจ้าชรามากแล้วและมีหลายอย่างที่ข้าไม่สามารถทำได้แม้จะพยายามเต็มที่แล้วก็ตามอวินไปเหลียนกล่าวขึ้นทันทีว่าข้าเชื่อว่าท่านลุงราชันสามารถจัดการได้ไม่ยากไปเหลียนข้าจะไม่ช่วยเหลือโดยไม่มีสิ่งตอบแทนราชันอัคคีมันฝันกล่าวเจ้ารู้ใช่ไหมว่าข้าคาดหวังสิ่งใดราชันกระบี่มันฝันรู้สึกเหม็นหน้าราชันอัคคีมันฝันขึ้นมาทันทีเพราะเขารู้ว่ามันต้องการหลับนอนกับอวินไปเหลียนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนราชันกระบี่มันฝันกระแอมเสียงให้มันน้อยๆหน่อยราชันอัคคีอย่าออกนอกหน้าจนเกินไปอวินไปเหลียนเห็นว่าทั้งสองอาจมีการถกเถียงจึงเร่งกล่าวขึ้นว่าท่านลุงราชันอัคคีไปเหลียนรับรองว่าจะทำให้พวกท่านพึงพอใจอย่างแน่นอนดวงตาของราชันอัคคีมันฝันลุกวาวขึ้นมาทันใดมันกล่าวขึ้นว่าเจ้าต้องการให้ข้าช่วยอะไรก็ว่ามาได้เลยกำจัดราชันอสุนีบาตพูดจบอวินไปเหลียนก็หันมาสบตากับราชันกระบี่มันฝันหากท่านไม่เอาด้วยก็ห้ามเปิดเผยเรื่องนี้มิฉะนั้นข้ากับท่านจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งราชันกระบี่มันฝันยักไหล่ไม่มีเหตุผลที่ข้าต้องเปิดเผยเรื่องนี้ข้ากับราชันอสุนีบาตก็ไม่ได้คุ้นเคยกันและที่สำคัญเจ้านั่นดูงี่เง่าไร้น้ำยาหวังว่าจะเป็นจริงอย่างที่ท่านพูดอวินไปเหลียนกล่าวแล้วจึงแซะยิ้มมุมปากการกำจัดราชันอสุนีบาตครั้งนี้ต้องใช้กลอุบายเจ้าคิดจะใส่ร้ายราชันอสุนีบาตโดยบอกจักรพรรดิกวงว่ามันต้องการฉุดเจ้าขณะที่ให้ข้ากับราชันกระบี่เป็นพยานใช่หรือไม่ราชันอัคคีมันฝันกล่าวถามแม้ปกติราชันอัคคีมันฝันจะดูเป็นคนโง่เง่าบ้าพลังแต่เมื่อมีเรื่องใต้สะดือเข้ามาข้องเกี่ยวมันก็ดูหลักแหลมขึ้นมาทันใดก็ทำนองนั้นอวินไปเหลียนพยักหน้าอย่างไรก็ตามครั้งนี้จะไม่ใช่จักรพรรดิกวงหากแต่เป็นจักรพรรดิเซียวที่ลงมือเพราะถึงอย่างไรราชันอสุนีบาตก็สังกัดอยู่กับจักรพรรดิเซียวจึงไม่เหมาะจะกำหนดให้จักรพรรดิกวงเป็นคนลงมือทำไมเจ้าถึงอยากกำจัดราชันอสุนีบาตราชันกระบี่มันฝันกล่าวถามจูจูราชันอสุนีบาตจะฉุดเจ้าจักรพรรดิเซียวจะเชื่อเรื่องนี้หรือไม่ทำไมท่านพูดอย่างนั้นอวินไปเหลียนกล่าวถามว่าแต่ท่านจะร่วมมือหรือไม่ไม่ราชันกระบี่มันฝันกล่าวข้ามีธุระสำคัญต้องรีบจัดการแต่พวกเจ้าไม่ต้องห่วงเพราะข้าไม่คิดจะเปิดเผยเรื่องนี้กล่าวจบราชันกระบี่มันฝันก็แยกตัวจากไปราชันอัคคีมันฝันหันมาถามกับอวินไปเหลียนว่าไปเหลียนทำไมเจ้าถึงต้องการเล่นงานราชันอสุนีบาตเจ้ามีความขัดแย้งกับเจ้านั่นอย่างนั้นหรือข้าต้องการใช้มันเป็นเหยื่อสังเวยแน่นอนว่าราชันอสุนีบาตกับร่างกายอื่นของซือเหลียนมีสายเลือดเดียวกันด้วยวิธีนี้ข้าจะสามารถใช้คำสาปกับราชันอสุนีบาตเพื่อถ่ายโอนไปถึงอวินซือเหลียนได้อวินไปเหลียนกล่าวเข้าใจแล้วเอาเป็นว่าข้าจะช่วยเจ้าอย่างเต็มที่ราชันอัคคีมันฝันกล่าวยามนี้พวกเรามาพูดถึงข้อแลกเปลี่ยนกันก่อนหลังจากแผนการลุล่วงข้าจะมอบความสุขให้ท่านเป็นเวลาครึ่งชั่วยามอวินไปเหลียนกล่าวด้วยน้ำเสียงออดอ้อนท่านอย่าคิดว่ามันน้อยเกินไปเพราะท่านสมควรรู้ว่าดีว่าปัจจุบันข้ามีสถานะสูงส่งเพียงใดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ